ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรภายในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีบวงสรวงและการอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่9ไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรภายในพระบรมมหาราชวังเป็นพระราชพิธีที่มีความน่าสนใจและมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยทางช่องคณะแล็บจึงขอรวบรวมข้อมูลมานำเสนอไว้ณที่นี้ดังนี้ในเวลา 17:31 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณลานหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยทรงตั้งพระราชสัตยาธิสถานถวายเครื่องราชสักการะและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงจากนั้นทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์โดยทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2562ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีขนาดความสูง172เซนติเมตรและมีความสูงฐาน7เซนติเมตรหล่อด้วยบรอนซ์ในฉลองพระองค์พระบรมราชภูสิตตาภรณ์และสุดท้ายนี้ได้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรภายในพระบรมมหาราชวังดั่งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏอยู่นี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ